สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวพระเอกหน้านิ่งล่องหนฆ่าเมื่อนักโทษติดคุกยาวได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการนักฆ่าล่องหนที่จะคอยสังหารพวกคนชั่วแบบลับๆเรื่องนี้รับประกันความมันก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจแบบไม่มีโฆษณาขั้นเพียง55บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครง่ายมีแนะนำทุกขั้นตอนได้ทั้ง YouTube Premium และ YouTube Music ใช้เมลตัวเองได้เลยแถมยกเลิกได้ตลอดเวลาได้ทั้งระบบ iOS และ Android สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปที่ Boshi 5ตัวผมเองก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าดีและสะดวกต่อชีวิตมากๆจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในห้องเยี่ยมผู้ติดคุกโดนัลด์ฟิชเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก CIA เขาทำโครงการเซล่าล่องหนฆ่าพวกคนเลวเขามาที่นี่เพื่อพบกับซิกส์พระเอกของเรานักโทษที่ติดคุกเพราะคดีฆ่าคนและยังจะติดไปอีกนานโขฟิชได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้พระเอกเข้าร่วมโครงการเซล่าเพื่อมาฆ่าคนแบบล่องหนแล้วเขาจะลดโทษด้วยการออกจากคุกทันทีระยะเวลาทำงานยังไม่มีกำหนดแต่ซิกส์จะมีประโยชน์มากกว่าอยู่ในคุกแน่นอนหลังจากพิจารณาอย่างดีพระเอกตกลงเข้าร่วมเพื่อเป็นนักฆ่าล่องหนและนี่คือปฐมบทเริ่มต้นของ The Gray Man ล่องหนฆ่าที่ผมนั้นกำลังจะสปอยครับนักกรุงเทพซิกส์หรือพระเอกของเรานั่งชิลอยู่ในผับมิรินดาเจ้าหน้าที่สาวได้มอบปืนฉีดน้ำให้จากนั้นพระเอกก็เดินไปยังห้องแห่งหนึ่งใช้ปืนสแกนเข้าไปและในห้องนั้นก็มีอาวุธปืนที่เตรียมไว้เป็นอย่างดีคาร์ไมเคิลหัวหน้าหน่วยจาก CIA ณศูนย์แลงลีย์สหรัฐได้แจ้งเป้าหมายที่พระเอกต้องจัดการรหัสว่าตู้เสบียงพอวางสายคาร์ไมเคิลเนี่ยก็ได้คุยกับซูซานผู้เป็นทั้งเพื่อนและผู้ช่วยว่าทำไมเราไม่ส่งคนของเราไปแทนทำไมต้องเป็นคนของเซล่าซึ่งเหตุผลคือไม่มีเวลาและซิกส์ก็อยู่ในกรุงเทพพอดีเขาถนัดงานแบบนี้ด้วยตอนนั้นตู้เสบียงก็ขับมาถึงมิรินดาแจ้งทันทีตู้เสบียงมีการ์ดมาด้วยเขาไม่ได้มาคนเดียวพระเอกมองจากห้องเป้าหมายเดินไปชั้นบนพระเอกเล็งเป้าหมายตอนนี้เขาพร้อมยิงแล้วคาร์ไมเคิลเนี่ยก็สั่งลงมือทันทีแต่ทว่าก่อนจะลั่นไกเด็กคนหนึ่งก็ได้เดินมาใกล้เป้าหมายพระเอกแจ้งไปว่าอาจมีเด็กตัวลูกหลงแต่คาร์ไมเคิลไม่สนสั่งลงมือทันทีเรามีเวลานิดเดียวที่จะฆ่าจอมไวร้ายนี้ซึ่งด้านนอกตอนนั้นผู้คนเนี่ยก็ฉลองขึ้นปีใหม่สุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจไม่ยิงทำให้คาร์ไมเคิลไม่พอใจมากพระเอกกดสัญญาณฉุกเฉินเป้าหมายเห็นแบบนั้นก็สั่งยกเลิกดิวและจะเดินทางกลับทันทีพระเอกเดินไปด้านหลังพวกมันเขาฆ่ากาดด้วยมีดหั่นสเต็กมิรินดาก็เข้าโจมตีผู้คนวิ่งแตกตื่นพระเอกฆ่ากาดได้หมดแต่เป้าหมายโดดหนีไปได้พระเอกโดดลงตามพวกเขาได้สู้กันก่อนที่เป้าหมายจะหยุดซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายแต่ละคนที่พวก CA ส่งให้พระเอกจัดการเนี่ยพวกเขาไม่เคยบอกว่าเป้าหมายเป็นใครมีประวัติยังไงซึ่งเป้าหมายคนนี้แท้จริงแล้วเนี่ยเขาคือเซราโฟครับหรือก็คือรุ่นพี่พระเอกนั่นเองในโครงการล่องหนฆ่าแต่โฟก็รู้ว่าถึงจะรู้แล้วพระเอกก็คงหยุดภารกิจไม่ได้ทั้งสองได้สู้กันมือเปล่าหลังจากวัดกันครู่หนึ่งเนี่ยเป็นพระเอกที่ชนะได้ครับโดยแทงโฟไปหลายทีพระเอกถามโฟเกี่ยวกับโครงการเซล่าซึ่งเขาเนี่ยก็ตอบได้ทุกคำถามทั้งตอนที่ฟิสมาติดต่อและฝึกที่ไหนซึ่งเหมือนกับพระเอกทุกอย่างแถมโฟยังบอกว่าคาร์ไมเคิลที่ส่งซิกส์มาฆ่าเขานั้นมันเป็นไอ้สารเลวและสักวันหนึ่งพระเอกก็จะถูกฆ่าแบบนี้โฟส่งสร้อยที่ห้อยคอให้อีกฝ่ายเขาทิ้งท้ายจงเล่นมันให้หนักแล้วโฟก็สิ้นใจตายไม่นานมิรินดาก็เข้ามาเธอรีบแจ้งศูนย์และถ่ายรูปศพโฟไปพระเอกเอ่ยขึ้นว่าโฟเป็นเซล่ารู้ประวัติเขาด้วยมิรินดาดูไม่สนเธอบอกเพียงว่านั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญและมันอาจสืบประวัตินายมาก็ได้พระเอกตอบกลับว่าเขาเป็นเซล่าไม่มีข้อมูลหรอกก่อนจะเดินจากไปมิรินดามองตามอย่างแปลกใจเจ้าหน้าที่ขอจัดการต่อพวกเขาค้นตัวโฟแต่กลับไม่พบของซึ่งนั่นก็คือสร้อยที่โฟเนี่ยส่งให้พระเอกนั่นเองพวกเขารายงานคาร์ไมเคิลและทําให้เขาโกรธมากอยากที่จะกําจัดพวกเซราให้สูญพันธุ์คาร์ไมเคิลได้โทรหาพระเอกถามว่าโฟได้พูดอะไรก่อนตายและได้ส่งของอะไรให้พระเอกได้เปิดดูในสร้อยซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือไดรฟ์พระเอกถามคาร์ไมเคิลว่าเป้าหมายเป็นใครและพกอะไรแต่คาร์ไมเคิลเนี่ยก็ไม่ยอมบอกครับให้รู้แค่ว่ามันเป็นคนไม่ดีและพกของไม่ดีพระเอกตัดสายทันทีก่อนที่จะถามชายที่เดินผ่านว่าใส่เสื้อเบอร์42หรือเปล่าพระเอกขอซื้อเสื้อต่อได้ไปร้านคอมเปิดดูข้อมูลในไดรฟ์ซึ่งเป็นข้อมูลของคาร์ไมเคิลทว่าต้องใส่รหัสเข้าดูมิรินดาได้โทรมาพอดีอีก5นาทีเครื่องออกคาร์ไมเคิลตามหานายไม่หยุดแต่พระเอกให้เดินทางไปก่อนเลยมิรินดาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายรู้อะไรแล้วไม่บอกซึ่งพระเอกไม่ตอบเพราะคิดว่าเธอคือพวกคาร์ไมเคิลพระเอกสวมหน้ากากส่งไดรฟ์ไปให้ใครบางคนบากูอาเซอร์ไบจานฟิสพักอยู่ที่นี่
เขาถูกคาร์เมเคิลไล่ออกไม่นานพระเอกก็โทรมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและเดาว่าศพต่อไปที่คาร์เมเคิลจะฆ่าเนี่ยก็คือเขาเองก่อนตายโฟมอบบางอย่างให้ของที่พวกมันต้องการตอนนี้ส่งไปที่ปลอดภัยแล้วฟริสจะส่งทีมถอนตัวมาช่วยยังพอมีเพื่อนที่มีเส้นสายอยู่ระหว่างนี้อย่าเป็นเป้านิ่งไปที่สนามบินใกล้เชียงใหม่รออยู่ที่นั่นเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านคาร์ไมเคิลเมื่อรู้ว่าพระเอกไม่ยอมกลับมาเนี่ยเขาก็เดือดมากๆและเข้าใจทันทีว่าโฟให้ของเขาไปแล้วคาร์ไมเคิลจะติดต่อรอยแฮนเซนเพื่อให้มาจัดการเรื่องนี้ซูซานเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างที่สุดเพราะว่ารอยเป็นพวกบ้าโรคจิตแต่คาร์ไมเคิลไม่สนแล้วครับตอนนี้เขาต้องการของและรอยมีเปอร์เซ็นต์ทำงานสำเร็จสูงตอนนี้เขาไม่สนวิธีการซึ่งรอยอดีตกัปตันอเมริกาเขาคือชายสุดบ้าทำทุกอย่างได้เพื่อเป้าหมายแม้จะโศกกระปรกแค่ไหนก็ตามเมื่อได้รับข้อเสนอจากคาร์ไมเคิลภารกิจจัดการเอาของสำคัญที่อยู่กับเซราซิกส์รอยเนี่ยตกลงรับงานทันทีเพราะว่าเซราซิกส์ก็มีชื่อเสียงพอตัวแต่ขอไฟเขียวเต็มที่งบไม่อั้นด้วยคาร์ไมเคิลตกลงตามนั้นและจะส่งซูซานไปช่วยงานแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ถูกโฉลกกันเท่าไหร่คาร์ไมเคิลถามว่าเซราซิกส์มันถูกฝึกมาให้หนีจะจับมันยังไงรอยถามถึงโดนัลด์ฟิสว่าสนิทกับซิกส์มากแค่ไหนคาร์ไมเคิลตอบว่าเหมือนพ่อกับลูกพอรู้แบบนั้นรอยเนี่ยก็จัดการไปจับหลานสาวฟิสทันทีครับด้านพระเอกเขาขับรถตุ๊กตุ๊กจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ที่แกโคตรฟิตโดยมีทีมถอนตัวรออยู่พวกเขาเนี่ยให้พระเอกตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งเขาก็ตอบได้ทุกอย่างด้านมิรินดาที่กำลังจะไปสิงคโปร์แต่คาร์ไมเคิลก็โทรมาบอกตอนนี้แผนเปลี่ยนแล้วให้มาเจอกันที่เบอร์วินเวลาเดียวกันรอยเนี่ยก็มาดักเจอฟริสที่มาร่วมงานศพเพื่อนเขาโชว์รูปหลานสาวฟริสที่ถูกจับตัวไปฟริสต้องบอกมาว่าตอนนี้ซิกซ์อยู่ที่ไหนรวมถึงของที่เขาเอาไปด้วยทำให้ฟริสเนี่ยไม่มีทางเลือกครับเขาโทรหาดูรินหัวหน้ากาดที่อยู่กับพระเอกบนเครื่องบินตอนนี้ฟริสสั่งให้เก็บเขาซะดูรินถามย้ำอีกรอบฟริสยืนยันคำเดิมเก็บพระเอกซะแล้วหาของติดตัวเขาด้วยซึ่งตอนนั้นพระเอกหลับอยู่ดูรินแจ้งทีมเขานำมีดเดินออกมาก่อนจะย่องไปฆ่าแต่พระเอกก็รู้ทันครับเขาสู้กับกาดทันทีซึ่งด้วยฝีมือที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีพระเอกสามารถเอาตัวรอดมาได้ทว่าก็ร่วงตกเครื่องบินลงมาเขาแย่งร่มของกาดพระเอกตกลงประเทศตุรกีเขาใช้มือถือของกาดโทรหาฟริสรอยที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็สั่งให้เปิดลำโพงหวังว่าจะเป็นข่าวดีฟริสกดรับสายซึ่งก็รู้ทันทีว่าพระเอกยังไม่ตายแต่ตรงข้ามเป็นทีมถอนตัวที่ตายเรียบฟริสกล่าวขอโทษกูมันจับหลานสาวเขาไปเขาไม่มีทางเลือกรอยหยิบมือถือมาพูดเองเขาเสนอให้ส่งของมาแต่โดยดีจะได้ไม่ต้องหัวหลุดจากบ่ารวมถึงฟริสพระเอกบอกเกียงว่าฟริสเขารู้ดีว่าวงการนี้เป็นยังไงพระเอกขอปฏิเสธแถมยังทิ้งท้ายว่าเขาไม่ชอบรอยเลยซึ่งรอยก็ดีใจที่พระเอกคิดเหมือนกันพอวางสายฟริสก็แนะนำรอยว่าเจตจำนงของซิกซ์เหนือกว่ารอยมากรอยเทียบซิกไม่ติดเมื่อรอยได้ยินแบบนั้นก็เตะหน้าซิกไปหนึ่งทีและตอนนี้เขาได้ตั้งค่าหัวซิกที่มหาศาลพอที่แม้แต่เพื่อนซิกก็ยอมฆ่าเขานักฆ่าจากทั่วโลกตอนนี้กำลังออกล่าจอมอหังการอย่างซิกรอยพร้อมฆ่าทุกคนเพื่อให้ได้ตัวมันฟริสกล่าวเตือนว่าอาจจะไม่ทุกคนพระเอกอยู่บนรถไฟกินข้าวเสร็จก็นอนพักไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร2ปีก่อนหน้านั้นณลอนดอนพระเอกถูกฟริสเรียกตัวเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นคือหลานสาวฟริสและนี่คือมาร์กาเร็ตเพื่อนของฟริสเธอก็ได้อธิบายว่ามีคนใน DC เหลือทำที่อยู่ฟริสหลุดไปฟริสขอรอปภไปแล้วแต่คาร์ไมเคิลไม่ยอมส่งมาด้วยเหตุผลน่าสงสัยบางอย่างฟริสมีธุระต้องไปบราซิลพรุ่งนี้ดังนั้นช่วงนี้พระเอกจึงต้องดูแลเธอซึ่งแคลหลานสาวฟริสนั้นพักอยู่ที่บ้านในฮ่องกงเธอเป็นเด็กสาวกำพร้าที่พ่อแม่ตายไปตั้งแต่เกิดและแคลยังเป็นโรคหัวใจด้วยซึ่งต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ตลอดพระเอกกล่าวว่าผมถูกสอนให้ฆ่าคนไม่ใช่ดูแลคนมาร์กาเร็ตไม่ได้ขอให้เอาใจแค่ช่วยให้เธอรอดตายก็พอพระเอกเดินทางไปฮ่องกงแม่บ้านก็ได้นำให้แคลรู้จักแคลเอ่ยคำแรกกับพระเอกว่าในนี้ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งหลังจากนั้นพระเอกก็อยู่ดูแลเธอซึ่งเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างถามเก่งมากแต่พระเอกของเราพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกอย่างดูปกติดีกระทั่งวันหนึ่งแม่บ้านส่งแคลเข้านอนพระเอกที่นั่งทำงานอยู่ไม่นานแคลเนี่ยก็เดินออกมาก่อนที่เธอจะล้มเป็นลมไปพระเอกรีบพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลจนเธออาการดีขึ้นกลับบ้านมาวันนั้นแคลเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรมากสำหรับเธอแล้วมันก็เป็นแค่วันพฤหัสธรรมดาทั้งสองได้มีโอกาสคุยแบบเปิดใจโดนัลด์ฟริสคือญาติคนเดียวของแคลซึ่งสำหรับพระเอกเนี่ยก็เหมือนกันและเมื่อแคลเข้านอนคืนนั้นก็ได้เกิดเรื่องขึ้นด้วยเซนส์ของซิกส์เขารู้ทันทีว่ามีผู้บุกรุกพระเอกถือไฟฉายเดินสำรวจกระทั่งเจอชายถือปืนพระเอกได้บวกกับมันหลังจากวัดกันอย่างดุเดือดเป็นพระเอกที่ฆ่าศัตรูลงไปได้โดยใช้ไฟฉายฟาดไปหลายทีซึ่งการสู้เนี่ยก็เสียงดังมากจนแคลได้ออกมาดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าพระเอกตอบว่าไม่มีอะไรก็แค่วันพฤหัสธรรมดาเนี่ยกลับไปนอนเถอะแคลมองขาผู้บุกรุกแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่ถามอะไรก่อนที่จะเข้าไปนอน
กลับมาปัจจุบันเวียนนาพระเอกเดินทางมาที่นี่เพื่อพบกับโซซ่าที่รับทำพาสปอร์ตปลอมครับก่อนที่จะถ่ายรูปพระเอกก็ได้มาล้างหน้าล้างตัวซึ่งพอเขาไปยืนหน้ากล้องพระเอกเนี่ยก็ตกลงไปในหลุมทันทีซึ่งแท้จริงแล้วโซซ่าเขาคิดที่จะจับพระเอกเพื่อแลกกับเงิน50ล้านตามที่รอยได้ประกาศไว้โซซ่าถ่ายรูปส่งให้รอยณเบอร์ลินคาร์ไมเคิลได้สอบปากคำมิรินดาด้วยเขาสงสัยว่าเธอมีส่วนรู้เห็นกับซิกมิรินดาพยายามปฏิเสธเธอเจอซิกครั้งแรกก็ตอนที่กรุงเทพเท่านั้นคาร์ไมเคิลไม่เชื่อและสั่งพักงานเธอตอนนั้นเขาได้รับข้อความว่าได้ตัวซิกมาแล้วซึ่งมิรินดาเนี่ยก็เห็นข้อความที่สะท้อนจากแว่นตาของคาร์ไมเคิลกลับมาที่พระเอกเขาก็ได้ใช้สกิลความเทพในการเอาตัวรอดซิกซ์ได้สร้างปืนระเบิดด้วยเทดินปืนใส่ท่อที่ตัดมามัดปืนติดกับท่อด้านรอยที่อยู่บนเครื่องกาดก็มาแจ้งว่ามีคนจับตัวซิกซ์ได้แล้วเราอยู่ใกล้ที่สุดรอยสั่งนักบินเอาเครื่องลงเวียนนานักบินไม่ยอมรอยยิงขาไปหนึ่งนัดจนอีกฝ่ายต้องเอาเครื่องลงฉุกเฉินพระเอกทุบท่ออยู่นานจนน้ำออกมาได้สำเร็จเขาลอยตัวไปด้านบนมัดปืนระเบิดไว้โดยจะใช้เชือกเป็นชนวนลั่นไกไม่นานพวกรอยก็มาถึงเขาถามถึงซิกทันทีโซซ่าก็ถามถึงเงินรอยยิงฆ่าเขาทันทีพวกรอยเนี่ยเจอห้องขังใต้ดินกาดเดินเข้าไปดูพระเอกรีบลงไปใต้ดินเขาดึงเชือกลั่นไกกาดโดนระเบิดเต็มๆพร้อมกับกระจกที่แตกพระเอกโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะบวกกับกาดเขาจัดการพวกมันไปเรื่อยๆกระทั่งรอยได้เข้าสู้มันฉีดสเปรย์ใส่ตาอีกฝ่ายพระเอกก็รู้ทันทีว่าไอ้หมอนี่คือรอยสังเกตจากหนวดและการแต่งตัวรอยถามถึงของพระเอกดึงสลักระเบิดมือรอยเห็นเนี่ยก็ตกใจมากเอ่ยขึ้นว่าใจถึงว่ะทั้งสองกระโดดหนีออกมาพระเอกรองเท้าหายข้างหนึ่งเขากำลังจะเดินไปแต่รอยเนี่ยมันก็ตื้อมันยิงปืนลงพื้นพระเอกถามขึ้นว่าใส่รองเท้าเบอร์อะไรแต่สุดท้ายรอยเนี่ยก็ถูกมิรินดายิงยาสลบจนหมดสติไปมิรินดาจ่อปืนใส่พระเอกเช่นกันก่อนที่จะยิงยาสลบและจับตัวเขาขึ้นรถโคเอเชียปราสาทเซอร์เบอร์การอยพาโตฟิสมาขังไว้กับแคลซูซานเนี่ยก็ไม่พอใจมากปกติพวกเธอจะไม่จับเจ้าหน้าที่มาทั้งสองได้เถียงกันอย่างหนักรอยเขาไม่สนใจกดบ้าบออะไรครับมันไม่มีความหมายเลยสำหรับเขางานเขาคือหาของกลับคืนมาซึ่งเป็นสิ่งที่ซูซานทำไม่ได้ด้านมิรินดาเธอจะพาซิกซ์ไปหาคาร์ไมเคิลเพื่อให้เขาบอกว่าเธอไม่เกี่ยวอาชีพเธอคือสิ่งที่สำคัญไม่นานพระเอกก็รู้สึกตัวมิรินดาเนี่ยถามถึงของพระเอกต้องยอมบอกมาเพราะว่าเธอช่วยชีวิตไว้อีกฝ่ายจึงยอมมันคือไดรฟ์ที่เข้ารหัสโฟให้เขาไว้ก่อนตายพระเอกส่งให้กับมาร์กาเร็ตหัวหน้าสาขาอังกฤษตอนนี้เกษียณอยู่ที่ปรากพวกคาร์ไมเคิลจะฆ่าเขาและศพต่อไปอาจเป็นมิรินดาด้านรอยเขาก็เห็นผ่านกล้องจากกรุงเทพครับตอนที่พระเอกส่งของผ่านไปรษณีย์กล้องเห็นไม่ชัดว่าส่งถึงใครแต่อยู่ที่ปรากรอยเนี่ยก็จับฟิสมาทรมานถามว่าใครอยู่ที่ปรากแต่ไม่ว่าจะทำยังไงบิดหูใช้ครีมดึงเล็บฟิสก็ไม่ยอมบอกรอยจึงสั่งกาดไปนำตัวแคลมานับปรากมาร์กาเร็ตพักอยู่คนเดียวไม่นานมิรินดาก็มากดกริ่งเธอมาพร้อมกับซิกซ์ตอนนี้อยู่ท้ายรถซิกซ์ส่งไดรฟ์ให้กับอีกฝ่ายมาร์กาเร็ตสามารถเปิดดูข้อมูลได้ซึ่งเป็นข้อมูลลับที่คาร์ไมเคิลทำสกปรกไว้ครับทั้งการสังหารทรมานวางระเบิดไม่ได้รับอนุญาตทั้งนั้นและไม่สนคนโดนลูกหลงนั่นเป็นเหตุผลที่คาร์ไมเคิลบีบโดนัลด์ฟิสและมาร์กาเร็ตออกซึ่งเซราโฟดันไปเห็นเข้าพยายามประมูลขายแต่คาร์ไมเคิลรู้ซะก่อนเขาจึงส่งซิกซ์ไปจัดการตอนนั้นรอยเนี่ยก็ส่งทีมมาจัดการทีมอัลฟารวมปืนใส่พวกมาร์กาเร็ตพระเอกจับเธอหมอบหลบทันเขาให้มิรินดาไปรอที่รถมาร์กาเร็ตเปิดประตูลับใต้ดินเธอให้พระเอกนำทางไปก่อนอ้างว่าสายตาไม่ดีแต่พอพระเอกลงไปเนี่ยมาร์กาเร็ตก็ปิดประตูทันทีเธอไม่ยอมลงมาด้วยตะโกนบอกอีกฝ่ายนี้ไปเลยมาร์กาเร็ตตะโกนเรียกทีมอัลฟาพวกมันเนี่ยย่องเข้ามาที่เธอมาร์กาเร็ตก็กดระเบิดทันทีพระเอกวิ่งจะไปช่วยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วทีมอัลฟาตายพร้อมกับมาร์กาเร็ตแม้แต่รอยยังแอบอึ้งที่เธอยอมตายขนาดนี้ด้านซิกระหว่างที่มึนงงอยู่นั้นตำรวจท้องที่เนี่ยก็จะเข้ามาจับตัวพระเอกพยายามเข้าสู้เขาวิ่งหนีออกมาแต่สุดท้ายก็ถูกรถชนตำรวจล็อกมือเขากับม้านั่งเมื่อรอยได้ทราบเรื่องก็รีบส่งทีมราโวเข้าไปสั่งให้ยิงฆ่าซิกเลยไม่ว่าใครที่ขวางอยู่เขาอนุญาตให้ยิงได้หมดซึ่งซูซานเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยพระเอกเห็นรถน่าสงสัยมาถึงเขาแนะนำตำรวจว่าให้พาคนออกไปจากตรงนี้ตำรวจไม่ฟังพระเอกจึงเข้าไปแย่งปืนและยิงขึ้นฟ้าไปหลายนัดประชาชนรีบวิ่งออกไปทีมราโวลงจากรถและรัวปืนใส่พระเอกทันทีครับโดยไม่สนว่าจะมีใครตรงนั้นทำให้ตำรวจท้องที่เข้ายิงสู้สองฝ่ายบวกกันอยู่สักพักแต่พระเอกก็ยังไม่ถูกยิงเขาพยายามจะหยิบปืนเพื่อมายิงกุญแจที่มือรอยเนี่ยรีบบอกทีมว่าใครก็ได้ฆ่าไอ้คนที่อยู่มานั่งทีพระเอกหยิบปืนได้และยิงปลดกุญแจสำเร็จเขาวิ่งหนีไปบนรถไฟรอยสั่งทีมเดลต้าลงไปเสริมอีกครับพระเอกสู้กับกาดอย่างดุเดือดมิรินดาขับรถมาช่วยหลังจากบวกกันอยู่นานโข
สุดท้ายพระเอกก็รอดชีวิตและจัดการพวกทีมของรอยได้โดยมีมิรินดาที่ช่วยได้เยอะมากพระเอกเข้าไปในรถกล่าวขอบคุณเธอรอยวิทยุหาทั้ง3ทีมแต่เงียบกริบทั้งแอลฟาบราโวและเดลต้าทุกคนตายเรียบสูสานได้ทีเนี่ยก็ด่ายับว่าวิธีทำงานของรอยมันไม่ได้ผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แล้วก็มีคนติดต่อมาเขาคือยัสซีรหัสหมาป่าเดียวดายตอนนี้กำลังตามเป้าหมายอยู่รอยก็ยิ้มสั่งเอาของมาให้เขารอยเนี่ยก็พูดใส่สูสานว่าวิธีทำงานแบบเขานั้นมันสอนกันไม่ได้ด้านพระเอกเขาต้องหาตัวแคลให้เจอซึ่งเธอเนี่ยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและมันมีรหัสสามารถค้นหาได้มิรินดาแกล้งพยุงพระเอกไปหาหมอเธอเรียกร้องความสนใจจนพระเอกสามารถหยิบป้ายเจ้าหน้าที่มาได้พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์และค้นหาแคลทันทีจนพบว่าตอนนี้เธออยู่ที่โคเอเชียปราสาทซือเบก้าแต่พอจะเดินออกมานั้นยัสซีก็โผล่มาใช้มีดแทงทะลุมือพระเอกทั้ง3คนบวกกันอย่างดุเดือดยัสซีฝีมือไม่ธรรมดาครับพระเอกได้แผลไปเยอะพอสมควรหลังจากบวกกันสักพักเมื่อยัสซีได้ drive เขาก็กระโดดหนีทันทีทว่าก็ได้เจอตำรวจยัสซีแกล้งบอกว่าชายคนนั้นมีอาวุธพอได้จังหวะมันก็จัดการตำรวจและขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปมิรินดาบอกพระเอกส่งปืนมาก่อนที่จะรีบวิ่งมาดักหน้ามันเธอยิงใส่ยัสซีทว่าปืนกลับไม่มีกระสุนยัสซีหนีรอดไปได้มิรินดาสุดงงว่าทำไมปืนไม่มีลูกซึ่งพระเอกจะโยนลูกให้เธอแต่มิรินดากลับวิ่งไปซะก่อนใครจะโยนปืนที่มีลูกตอนนี้พระเอกต้องรีบทำแผลไม่งั้นเลือดไหลหมดตัวแน่มิรินดาเนี่ยก็ยังเซ็งอยู่ยัสซีขับมาถึงเซอร์บาก้าส่งไดรฟ์ให้รอยซึ่งเขาก็พอใจมากๆด้านมิรินดาเธอพาพระเอกมาทำแผลและอยู่ๆก็ได้เอ่ยถามว่าอีกฝ่ายติดคุกได้ยังไงพระเอกก็ยอมเล่าซึ่งตอนเด็กนั้นพ่อเขาชอบคิดว่าตัวเองสูงส่งและทำร้ายน้องอยู่ตลอดจนวันหนึ่งมันหนักมากพระเอกยิงฆ่าพ่อตายเขาคิดว่าตัวเองทำถูกที่ได้ปกป้องน้องแต่คนอื่นคิดตรงข้ามจากนั้นพระเอกก็ติดคุกจนได้เจอกับโดนัลด์ฟิสและกลายเป็นเซราซิกส์นักฆ่าล่องหนพูดจบก็ทำแผลเสร็จพอดีด้านฟิสเขาพยายามบอกแคลว่าถ้าซิกส์ยังเดินได้เขาต้องมาช่วยเราแน่พูดไปทันขาดคำพระเอกเดินมาหากาดที่เฝ้าอยู่รอบปราสาทเขายกมือขอมอบตัวก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าใส่เสื้อเบอร์42หรือเปล่ามิรินดายิงกาดจากด้านหลังก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนชุดตอนนั้นรอยเนี่ยก็ถกกับซูซานเหมือนเดิมซูซานไม่คิดว่าการล้มเหลวไปข้างหน้าถือว่าเป็นความสำเร็จแต่สำหรับรอยแล้วเนี่ยความสำเร็จมีค่าเท่ากับความสำเร็จซูซานเอ่ยขึ้นว่าการฆ่าเด็กสาวแบบนั้นถือว่าสำเร็จหรือยัสซีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะเอ่ยถามว่ารอยจะฆ่าเด็กสาวหรือรอยยกแก้วดื่มก่อนจะสั่งซูซานรีบจ่ายเงินให้ยัสซีเพื่อให้เขากลับบ้านไปซะทว่าตอนนั้นซูซานก็เห็นบางอย่างในจอทำไมหน่วย5หายไปไม่นานไฟก็ตกพระเอกได้เริ่มโจมตีมิรินดายิงฮอระเบิดรอยสั่งปิดล็อกทุกอย่างทันทีและไม่ต้องจ่ายเงินให้เอเปรตเนี่ยพระเอกวิ่งพร้อมโจมตีกาดเขาใช้เวลาไม่นานก็บุกไปถึงห้องที่พวกฟิสอยู่แคลเห็นเนี่ยก็โล่งใจมากในที่สุดคุณก็มาแล้วเวลาเดียวกันมิรินดาได้ยิงสู้กับพวกรอยแต่ไม่นานรอยก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกล่อออกมาแล้วรอยรีบไปดูห้องพวกฟิสแต่พวกเขาก็หายไปแล้วรอยโกรธจัดยิงใส่กาดที่นอนตายอยู่ตอนนั้นมิรินดายิง RPG ถล่มฐานพวกซูซานด้านพระเอกเขารีบพาแคลออกมาแต่รอยเนี่ยก็ตามมายิงสกัดแถมตะโกนบอกว่าแกทำฉันต้องทำลายปราสาทฟริสถูกยิงที่ท้องเขาให้พระเอกพาแคลหนีไปเขาจบแล้วส่งระเบิดมือมาตอนแรกเนี่ยพระเอกไม่ยอมแต่ฟริสยืนกรานหนักแน่นสุดท้ายพระเอกส่งระเบิดมือให้แคลดึงดันจะพาลุงไปด้วยฟริสบอกรักหลานพระเอกรีบพาเธอออกมากระโดดลงน้ำไปไม่นานรอยก็มาถึงแต่ก็เห็นเพียงฟิสที่นอนหมดสติรอยสั่งกาดพลิกตัวมันฟิสยิ้มดึงสลักระเบิดรอยรีบนำกาดมาบังตัวเองตอนนั้นยัสซีก็หยิบไดรฟ์มิรินดาย่องเข้ามาทั้งสองได้บวกกันทันทีแต่แล้วไม่นานครับยัสซีเนี่ยก็ยอมหยุดเขาส่งไดรฟ์คืนให้เธอยัสซีไม่สนใจเรื่องเงินอีกต่อไปพวกรอยมันไม่มีศักดิ์ศรียัสซีเดินจากไปพระเอกพาแคลขึ้นฝั่งได้แต่กาดเนี่ยก็ขับรถมาขวางไว้รอยก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามามันได้เข้าบวกกับพระเอกอย่างดุเดือดและเหมือนจะเป็นต่อด้วยแต่ก็ได้แคลที่ยิงปืนไฟใส่หลังมันแถมยิงใส่นิ้วมือมันขาดกาดยิงใส่พระเอกแต่เขาหลบลงน้ำได้รอยแกล้งขอร้องแคลที่จ่อปืนใส่เขาอยู่ว่าอย่ายิงเธอทำมือฉันขาดกระทั่งรอยรวบตัวเธอพระเอกยิงฆ่ากาดก่อนจะรีบตามรอยไปมันพาแคลเดินเข้าไปในเขาวงกตพวกเขาได้เจอกันตรงกลางที่มีอ่างน้ำอยู่ซึ่งมิรินดาเนี่ยก็กำลังเล็งปืนมาที่รอยจากปราสาทเธอให้พระเอกล่อรอยพูดไปเรื่อยๆรอยเนี่ยสั่งพระเอกวางปืนซะไม่งั้นหน้าเด็กสาวนี้ไม่เหมือนเดิมแน่รอยยิงปืนใส่ข้างหูแคลพระเอกจึงต้องยอมวางปืนรอยเอ่ยขึ้นว่าถ้าซิกซ์ไม่เป็นคนดีไร้เดียงสาเราคงจะได้ร่วมงานกันแล้วรอยท้ามาดวลกันเขาเชื่อว่าตัวเองเก่งกว่ารอยปล่อยตัวแคลสาวน้อยรีบวิ่งไปกอดพระเอก
ทว่าตอนนั้นมิรินดาก็ได้ระยะพอดีแต่พระเอกไม่ต้องการบอกลดปืนลงเขาอยากจะดวลกับมันพระเอกขอให้แคลไปก่อนแต่เธอเนี่ยก็ดึงดันไม่ยอมสักทีกระทั่งพระเอกเอ่ยขึ้นว่าก็แค่วันพฤหัสธรรมดาน่ะแคลจึงยอมก่อนไปก็ทิ้งท้ายว่าซัดมันให้เละจากนั้น2ตัวเอกก็เข้าซัดกันเป็นศึกที่สูสีมากๆช่วงแรกเนี่ยพระเอกเป็นต่อพอสมควรพี่แกทำหน้านิ่งซัดรอยไปหลายทีกระทั่งรอยเปลี่ยนมาใช้มีดและเอาคืนได้เช่นกันพระเอกได้แผลไปพอสมควรครับและรอยเนี่ยเกือบที่จะฆ่าเขาได้ด้วยการจับกดน้ำแต่นั่นก็ทำให้พระเอกนึกถึงตอนที่เขาถูกพ่อกดหัวทำให้มีพลังแฝงขึ้นมาพระเอกใช้มือจับหน้ารอยและเปลี่ยนมารัดคอมันได้รอยกำลังจะสิ้นใจตายแต่ก็ได้มีเสียงปืนยิงมาซะก่อนกระสุนโดนที่รอยเป็นฝีมือซูซานนั่นเองครับรอยจ้องหน้าเธอก่อนที่จะนอนตายในอ่างซูซานยิงขาพระเอกเธอตั้งใจจะโยนความผิดทั้งหมดให้รอยซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยทั้งซูซานคาไมเคิลและก็รอยพวกเขา3คนเคยเป็นเพื่อนกันเรียนจบที่ฮาร์วาร์ดด้วยกันแต่ไมเคิลก็ชอบแต่รอยซูซานอยากให้พระเอกมาเป็นพยานแล้วจะมีชีวิตรอดจากนี้ไปอาจจะติดคุกแต่ถ้าทำตัวดีซูซานก็จะให้ออกมาเล่นบ้างพระเอกถูกหามขึ้นรถเขาชู2นิ้วให้แคลซึ่งมิรินดาก็ถูกจับตัวไปเช่นกันวอชิงตันดีซีพระเอกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพวกคาไมเคิลถูกเรียกพบโดยหัวหน้าสูงสุดซึ่งเขาก็คือผู้กำกับเรื่องนี้ที่ร่วมแสดงด้วยหัวหน้ากล่าวว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ดำมืดที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างงานอิสระที่เจ้าเล่ห์ศีลธรรมบกพร่องอย่างรอยแฮนเซนที่ได้ใช้ทรัพยากรของบริษัทก่ออาชญากรรมนี่คือความอับอายของเราทุกคนแต่หลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคณะกรรมการตัดสินใจที่จะให้ทั้ง3คนพ้นผิดคาไมเคิลทำลายไดรฟ์ด้านแคลเธออยู่ในบ้านที่มีการคุมอย่างดีเวลาเดียวกันพวกคาไมเคิลและซูซานก็จะไปพบตัวซิกซ์คาไมเคิลต้องการฆ่าเขาซะแต่ซูซานคิดว่าพระเอกมีฝีมือดีเกินกว่าที่จะกำจัดทิ้งแต่ว่าพอทั้งสองลงไปยังห้องเนี่ยก็เห็นเพียงกาดที่นอนกองซูซานหน้าเหวอพระเอกได้หนีไปแล้วครับตัดมาที่แคลระหว่างที่เธอเปิดฟังเพลงในห้องเนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้นไม่หยุดชายคนหนึ่งได้บุกมาฆ่ากาดทั้งหมดก่อนที่จะเปิดประตูเข้ามาและเขาก็คือซิกซ์ The Grey Man พระเอกของเรานั่นเองเขาเอ่ยขึ้นในนี้เคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมแคลยิ้มวิ่งเข้ากอดพระเอกแล้วหนังก็ตัดจบไปครับและนี่คือ The Grey Man ล่องหนฆ่าซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับและฝั่งรัตเทนเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไปที่ 46% ฝั่งคนดู 90% เลยครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวก1มาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Netflix มีแบบภาคไทยด้วยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ